อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่จ้าวันนี้ที่บาลัยวังพยอมนะคะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศยามเช้าๆนะคะนี่ดอกผักบุ้งผักบุ้งต้นวันนี้ก็เดินมาดูนี่ค่ะกวาดใบไผ่กองเข้าไว้นะคะเดี๋ยวจะใส่ถุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อจะเอาไปปลูกพืชผักได้นี่ผักบุ้งต้นนะคะสวยมากดอกสวยๆพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงสดใสแล้วนะคะนี่ตรงนี้ต้นของกาหลงพญากาหลงดอกสีขาวม่วงตอนนี้มีแต่เม็ดฝักแล้วนะคะตรงนี้ได้น้ำรดสปริงเกอร์ตอนนี้ฤาษีผสมนี่สะแยกนกสีชมพูเต็มเลยนะคะอ้าวตรงนี้ใครมานอนหักซะแล้วถ้าใครรู้นะคะว่าต้นชะแมบทองตัวอะไรมักจะกินใบหมดเลยนะคะแล้วเมื่อไรจะใบสวยได้เนาะวันนี้ก็เดินมาพาเข้าสวนคุณตานะคะนี่สวยไหมคะดอกฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูนี่เริ่มติดลูกแล้วนะคะติดแต่ร่วงหมดนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพริกของบ้านวังพยอมตอนนี้หงิกหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาดูแลเลยนะคะมัวยุ่งงานอื่นนะคะพริกก็เป็นลูกกุ้งแห้งนะคะนี่ค่ะนอนกินหมดเลยนะคะเริ่มมีเม็ดแดงเม็ดแดงสวยๆเลยนี่นี่ค่ะนี่คือพริกจินดานะคะโหตอนนี้เพรียแป้งเพรียแป้งลงฝรั่งซะแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเย็นนี้ต้องจัดการนี่ค่ะไม่ได้มาสวน2วันนะคะเริ่มมีแล้วนะคะตัวลายเจาะสายน้ำหยดอีกแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป่ากระชายนะคะตอนนี้ก็ยุบไปหมดแล้วนะคะลองมากวาดขุดดูรากไม่ค่อยยาวปีนี้รากไม่ค่อยยาวนะคะหรือว่าจะปลูกไวเกินไปต้นหญ้าลูกติดขานี่ค่ะนี่อีกหนึ่งรูนะคะนี่เจาะใหม่แล้วนะคะอู้สองรูนู่นอีกนะคะนู่นพุ่งเป็นน้ำพุเลยนะคะนี่มาละของบ้านไร่วังพยอมเห็นไหมคะขึ้นยันข้างบนแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวต้องมาต่อน้ำอย่างขนาดนักเลยนี่แหละนี่อันนี้ถั่วฝักยาวนะคะโอ้น้ำโดนกัดทะลุหลายเลยนะคะนี่อีกรูนึงนะคะนี่แสดงว่าน้ำหมดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวเดี๋ยวต้องเอาเครื่องมาตัดหญ้ารกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะว้าวถั่วฝักยาวเริ่มติดจันแล้วค่ะนี่
ถั่วฝักยาวเริ่มติดจันแล้วค่ะนี่อีกไม่นานก็จะได้กินแล้วนะคะอันนี้ดอกชมจันก็ยังอยู่เขาบอกว่าดอกชมจันมีหัวไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห็นยายข้างบ้านบอกส่วนอันนี้มะเขือของบ้านพยอมไม่ได้ดูแลเลยนะคะนี่เริ่มติดดอกแล้วนะคะฟักทองก็ยังอยู่นี่ว้าวลูกนี้ลูกใหญ่ด้วยโอ้โหลูกนี้ลูกใหญ่ใหญ่กว่าลูกแรกเยอะเลยอันนี้ยังอ่อนนะคะหลังจากที่ตัดยอดไปแล้วนี่อันนี้ลูกสองนะคะลูกที่สองลูกไม่ใหญ่ส่วนลูกนี้ลูกแรกเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มนวลขึ้นนะคะอันนี้บลางพยอมเดินมาดูนวลเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มแก่พอที่จะกินได้แล้วนะคะอันนี้เป็นตะไคร้เดี๋ยวต้องรีบปลูกขนาดหนักเลยเพราะว่าในบ้านของบ้านไร่องพยอมนะคะตอนนี้ก็น้องหมาเข้าไปนอนตายเลยนะคะกันยุงได้แถมเย็นเป็นกอซุ้มเย็นนะคะเพราะว่ารดน้ำเข้าไว้น้องหมาเข้าไปนอนสไตล์เลยกอใหญ่มากอันนี้ก็ดีมาปลูกไว้นี่บ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เปิดจากก๊อกน้ำนะคะจากวาวท่อน้ำหยดตอนนี้ก็จะเป็นฤาษีผสมว่าเดี๋ยวจะมาตัดยอดเขาเอาไปชำนะคะแวะมาดูมะพร้าวน้ำหอมหน้าแล้งนะคะเพราะว่าไม่เคยเปิดน้ำลดเลยนะคะนี่ค่ะกระรอกก็มาเจาะมากัดนะคะนี่รีบหมดเลยนะคะการที่เราไม่ได้ให้น้ำไม้ผลเราทำให้นี่อันนี้กระรอกก็เจาะแล้วนะคะนี่ค่ะลูกรีบหมดเลยอันนี้ก็ไปตัดกล้วยมาใหม่นะคะเอามาไว้ให้น้องหมากินนี่ค่ะนี่1เครือนะคะที่น้องหมากินหมดนี่อีก1เครือนะคะก็คือเราเอามาวางไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกินเองนะคะนี่ค่ะเขาจะปอกเปลือกกินเองนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางไว้ให้ทั่วๆนี่ก็จะเป็นอาหารว่างของน้องหมานะคะตอนกลางวันตอนบ่ายๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ